5:51 นะครับกลับมาช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศไปดูประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกฟินไหมฟินจริงฟินสมชื่ออยากฟินต้องไปที่นี่ฟินแลนด์นะฮะฟินแลนด์เนี่ยล่าสุดเขาเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกนะครับในปี2018จากทั้งหมด156ประเทศตามการจัดอันดับของทาง UN ขณะที่ไทยแลนด์อันดับที่46นะครับค่ะเครือข่ายการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติหรือว่า UN เปิดเผยรายงานดัชนีความสุขโลกหรือว่า World Happiness Report ประจำปี2018เมื่อวานนี้ฟินแลนด์ขึ้นแท่นแชมป์ความสุขประจำปีล่าสุดนะครับจากการจัดอันดับทั้งหมด156ประเทศทั่วโลกมี 7.632 คะแนนขยับขึ้นจากอันดับที่5ในปีที่แล้วปีเดียวความสุขเขาพุ่งพรวดเลยนะฮะจากอันดับที่5มาเป็นอันดับที่1รายงานดังกล่าวเนี่ยประเมินมาจากค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัวประชากรการสนับสนุนทางสังคมอายุไขเฉลี่ยเสรีภาพในสังคมความมีน้ำใจแล้วก็ปลอดคอร์รัปชันรวมไปถึงในปีนี้เนี่ยยังนับเรื่องผู้อพยพเป็นปีแรกอีกด้วยนะครับแหมนับปัญหาเด่นปัญหาที่เป็น hot issue ซะด้วยนะคะปีนี้ประเทศที่ตามมาเป็นอันดับที่2รองจากฟินแลนด์ก็คือนอร์เวย์ครับหล่นแชมป์เก่าจากปีที่แล้วนี่นอร์เวย์เขาเป็นอันดับที่1 นะคะอันดับที่3คือเดนมาร์กอันดับที่4คือไอซ์แลนด์ส่วนสวิตเซอร์แลนด์นั้นอยู่ในอันดับที่5ตามมาด้วยเนเธอร์แลนด์อันดับที่6แคนาดาอันดับที่7นิวซีแลนด์อันดับที่8สวีเดนอันดับที่9แล้วก็ออสเตรเลียอันดับที่10อันนี้คือท็อป10แต่เมื่อมาแยกประเทศในอาเซียนเนี่ยปรากฏว่าสิงคโปร์ทำคะแนนดีสุดค่ะ อยู่อันดับที่34มาเลเซีย35ไล่ๆกันไปนะคะส่วนไทยบ้านเราอยู่อันดับที่46ฟิลิปปินส์อยู่อันดับที่71เวียดนามอันดับที่95อินโดนีเซียอันดับที่96สปป.ลาวอยู่อันดับที่110กัมพูชาอันดับที่120และเมียนมาอยู่อันดับที่130ขณะที่บุรุนดีนั้นรั้งอันดับสุดท้ายของตารางค่ะครับอันดับที่46แต่ว่าจะให้เราไปอยู่ที่ฟินแลนด์เนี่ยยังไงอันดับที่46ก็มีความสุขมากกว่าอยู่บ้านเราดีก็เราเป็นคนไทยอะเนาะศาสตราจารย์เจฟฟรีย์แซกส์นะครับจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียหัวหน้าผู้จัดทำรายงานฉบับนี้บอกว่าประเทศในสแกนดิเนเวียแน่นอนยังคงตบเท้ายึดอันดับต้นๆของตารางแต่สหรัฐมีอันดับลดลงมา4อันดับอยู่ที่อันดับที่18ในปีล่าสุดนะครับเนื่องจากว่าปัญหาคือวิกฤตทางสังคมนะเรื่องความไม่เท่าเทียมกันเนี่ยเขามีปัญหาเพิ่มมากขึ้นความน่าเชื่อถือความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลก็ลดลงด้วยก็เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้อันดับของสหรัฐเนี่ยปรับลดลงในปีล่าสุดนี้นะครับค่ะมีความสุขนะอยากมีความสุขมากๆก็ไปฟินแลนด์ไปฟินแลนด์หรอ ไม่เป็นไรเรามีความสุขในบ้านเราก็ได้เพราะว่าดูจากวิธีการจัดอันดับเนี่ยหนึ่งในนั้นคือเรื่องคอร์รัปชันเดี๋ยวหลังจากนี้ทุกอย่างจะต้องดีขึ้นเรามีความหวังอยู่แบบนั้นเสมอนะคะแต่ว่ามาต่อกันกับอีกหนึ่งประเทศซึ่งได้อันดับความสุขเป็นอันดับที่71คือฟิลิปปินส์ไม่แน่ใจว่านี่คืออันดับดีขึ้นหรือว่าลดลงนะคะภายหลังจากที่อยู่ภายใต้การปกครองของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้นั่นเองเพราะว่าแหมเกิดเหตุการณ์ร้อนๆหลายอย่างเฉพาะอย่างยิ่งที่ทั้งโลกในวิพากษ์วิจารณ์กันก็คือนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตเยอะมากๆจริงๆนะคะทั่วประเทศค่ะปรากฏว่าทางภาคีศาลอาญาระหว่างประเทศเนี่ยเขาอยากจะตรวจสอบเรื่องนี้แหละของนายดูเตเต้เลยบอกทำยังไงดีงั้นถอนตัวออกจากการเป็นภาคีเลยนะคะแก้ปัญหากันแบบนี้โดยทางประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้นะคะผู้นำฟิลิปปินส์ค่ะประกาศเลยค่ะว่าฟิลิปปินส์นั้นจะถอนตัวออกจากการเป็นรัฐภาคีในรัฐธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศหรือที่เรียกย่อว่า ICC ค่ะหลังจากที่เดือนที่ผ่านมานะคะทาง ICC นั้นประกาศค่ะว่าจะมีการสอบสวนการทำสงครามยาเสพติดภายใต้นโยบายของเขาโดยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะคะทางศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเฮกของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะประกาศค่ะว่าจะเดินหน้าสอบสวนเบื้องต้นต่อนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของนายดูเตเต้โดยนางฟาตูเบนซูดานะคะซึ่งเป็นอัยการสูงสุดของ ICC กล่าวค่ะว่ามีความกังวลอย่างมากนะคะต่อรายงานการวิสามันฆาตกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนตุลาคมของปี2559หรือราวๆ3เดือนเศษหลังจากที่นายดูเตเต้ได้เข้ารับตำแหน่งโดยให้คำมั่นนะคะว่าจะทำการปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดตอนนั้นเนี่ยเป็นนโยบายที่เขาชูขึ้นมาเลยและพอหลังจากนั้นดำรงตำแหน่งได้แป๊บเดียวโอ้โหทุกอย่างมัน
เกิดความเสียหายอย่างมากจริงๆครับทีนี้มาดูสาเหตุหน่อยว่าแล้วสาเหตุคืออะไรทำไมถึงต้องดำเนินการเอาออกจาก ICC แบบนี้ค่ะผู้นำฟิลิปปินส์ระบุในแถลงการครับว่าเขาจะนำประเทศเนี่ยออกจาก ICC ทันทีและคำกล่าวของ ICC ก็เป็นการโจมตีที่ไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงและก็ชี้ว่าการสอบสวนดังกล่าวนี้เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเป็นการมุ่งร้ายรวมทั้ง ICC กำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อต่อต้านฟิลิปปินส์ด้วยแต่ว่าศาลนั้นระบุว่ากระบวนการถอนตัวนั้นอาจต้องใช้เวลานานนับปีหลังจากที่ได้รับเรื่องแล้วนะครับโดยตำรวจของฟิลิปปินส์ก็ระบุว่าได้สังหารผู้ต้องสงสัยในคดียาเสพติดไปแล้วเนี่ยจนกระทั่งวันนี้เนี่ยตัวเลขก็คือเกือบ 4,000 คนซึ่งนี่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทำสงครามต้านยาเสพติดของรัฐบาลฟิลิปปินส์แต่ว่ากลุ่มสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขากับชี้ว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แท้จริงนั้นสูงกว่าตัวเลขทางการประกาศก็คือสูงกว่า 4,000 คนเนี่ยมากถึง3เท่าด้วยกันโอ้โห3เท่าคือเท่าไหร่4 32 12,000 คนจากสงครามยาเสพติดนะฮะเขาว่าอย่างนั้นค่ะก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันนะคะว่าการเอาจริงเอาจังความเข้มงวดกับเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดเนี่ยท้ายที่สุดมันจะเกิดความสำเร็จในการจัดการได้จริงหรือไม่ขณะเดียวกันหลายคนก็มองว่าเรื่องของสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งที่ควรจะให้ความสำคัญมากที่สุดด้วยนั่นเองใช่นะเพราะว่าหลายคนบอกว่าคนที่เสียชีวิตไปบางคนเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องบางคนไม่ใช่เป็นผู้บงการเป็นแค่แบบปลายแถวมาเป็นการตัดตอนซะมากกว่าใช่ค่ะนะคะมาติดตามเรื่องของการเมืองกันบ้างคราวนี้เป็นการเมืองของเยอรมนีนะคะหลังจากที่อยู่ในภาวะชะงักงันน่ะตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วเลือกตั้งทั่วไปเสร็จแล้วแต่ยังจัดตั้งพรรครัฐบาลไม่ได้เสียงยังแตกยังไม่มีพรรคเสียงที่เป็นเสียงข้างมากแต่ล่าสุดเนี่ยรัฐสภาเยอรมนีได้ลงมติเรื่องนางอังเคลาเมอร์เคิลให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปอีกเท่ากับว่าเธอเนี่ยจะต้องดำรงต่อไปอีกเป็นสมัยที่4แล้วหลังจากที่เกิดภาวะชะงักงันมานานกว่า6เดือนเนี่ยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีอังเคลาเมลเคิลของเยอรมนีเธอได้รับคะแนนเสียงรับรองจากรัฐสภาอย่างฉิวเฉียดต้องบอกว่าฉิวเฉียดจริงๆให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่างเป็นทางการต่อเป็นสมัยที่4ในการประชุม สภาผู้แทนราษฎรในกรุงเบอร์ลินเมื่อวานนี้ที่เขามีมติการประชุมออกมาทำไมถึงบอกว่าฉิวเฉียดเพราะว่าผลการนับคะแนนเนี่ยคะแนนเสียงส่วนใหญ่เธอได้364คนจากจำนวนส.ส.ทั้งหมดในรัฐสภามีอยู่709คนคะแนนเสียงที่เป็นมินิมัมคือเกณฑ์ขั้นต่ำที่ต้องผ่านคะแนนนี้คือ355คือเกินไปแค่9ที่นั่งเท่านั้นเองขณะที่ส.ส.ลงมติไม่เห็นด้วยมีอยู่จำนวน315คนงดออกเสียง9คนนางอังเคลาเมอร์เคิลได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้นำเยอรมนีอย่างเป็นทางการจากประธานาธิบดีแฟรงค์วอลเตอร์สไตน์ไมเออร์ก่อนที่เธอจะสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในรัฐสภาซึ่งนางเมอร์เคิลได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเธอขอน้อมรับการลงมติของรัฐสภาในครั้งนี้และเธอจะจัดตั้งรัฐบาลเข้าบริหารประเทศต่อไปค่ะซึ่งการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งในครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดภาวะชะงักงานทางการเมืองที่เป็นแบบนี้มาเกือบ6เดือนแล้วนะคะแล้วก็การเจรจาต่อรองซึ่งก็กินเวลายาวนานเช่นเดียวกันนับตั้งแต่เสร็จสิ้นการเลือกตั้งตั้งแต่เมื่อวันที่24กันยายนของปีก่อนหน้าซึ่งกลุ่มแนวร่วมอนุรักษ์นิยมนะคะที่ประกอบด้วยพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนหรือว่า CDU และพรรคสหภาพสังคมคริสเตียนหรือ CSU ของนางแมคโคลนั้นสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้นะคะกับทางพรรคสังคมประชาธิปไตยแห่งเยอรมนีหรือว่า SPD ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางฝั่งของนางแมคโคลเนี่ยยอมให้พรรค SPD ได้คุม2กระทรวงสำคัญนั่นก็คือกระทรวงคลังและต่างประเทศนั่นเองเรื่องเลยจบได้สักทีหลายคนโล่งอกมากบอกว่าไม่งั้นเนี่ยอาจจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่นะเพราะว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเนี่ยมีการมาคุยกันแบบเนี้ยก็ไม่ได้ข้อยุติครับที่สุดก็ได้ข้อยุติจนได้ได้ข้อยุติแล้วหลังจากใช้เวลามาโอ้โหครึ่งปีใช่ไหมครึ่งปี6เดือนโดยประมาณแล้วก็ชนะคะแนนเสียงเนี่ยแค่9เสียงถูกไหมเก้าเสียงแต่ก็ยังถือว่าตัวของแมคเคิลเนี่ยยังคงได้รับการยอมรับนะยังคงได้รับการยอมรับเพราะว่านี่สมัยที่4แล้วสุดยอดนะนะฮะจะมีการเปลี่ยนกฎหมายเหมือนจีนไหมฮะเอายาวเลยเหรอจนกว่าจะพอใจแต่นี่คือประเด็นผู้อพยพเนี่ยยังคงเป็นประเด็นที่เธอให้การสนับสนุนต่อนะถ้าเป็นนางแมคโคเนี่ยนะก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับอ่ะมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับไปดูอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้นะครับได้เข้ามาให้การกรณีข้อกล่าวหาการรับสินบนระหว่างการดำรงตำแหน่ง
นี่ก็ยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่องแล้วก็ติดตามมาอย่างใกล้ชิดสำหรับเกาหลีใต้นะครับที่ทั่วโลกกำลังจับตามองเลยล่ะนะนายอีมยอกบังอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ครับเข้าให้การที่สำนักอัยการเมื่อวานนี้กรณีถูกกล่าวหาว่าเขานั้นรับสินบนมูลค่าราว 10,000 ล้านวอนหรือว่า292ล้านบาทในระหว่างการดำรงตำแหน่งในปี51ถึงปี56ในอีเนี่ยเข้าให้การกรณีนี้หลังจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นสอบสวนคนในครอบครัวแล้วก็คนรู้จักใกล้ชิดของเขาเนี่ยตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะครับในอีเดินทางมาถึงสำนักงานอัยการเนี่ยท่ามกลางผู้สื่อข่าวจำนวนมากที่รอสัมภาษณ์เขาเกี่ยวกับคดีทุจริตของนักการเมืองระดับสูงคดีล่าสุดนอกเหนือจากคดีของอดีตประธานาธิบดีพักกึนเฮนะครับนายอีเนี่ยได้กล่าวโทษต่อประชาชนได้กล่าวขอโทษนะคะต่อประชาชนที่เป็นสาเหตุในการสร้างความกังวลท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่อยู่ในภาวะยากลำบากแบบนี้รวมไปถึงสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลีที่ตึงเครียดมิสเตอร์อีหรือว่านายอีเนี่ยนะคะต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาถึง20ข้อหาและอัยการก็เชื่อว่าเขาเนี่ยรับเงินสินบนจากบุคคลและองค์กรต่างๆรวมไปถึงหน่วยข่าวกรองแห่งชาติและบริษัทซัมซุงกรุ๊ปด้วยแต่นายอียืนยันว่าเขาไม่ได้กระทำผิดและระบุว่าการดำเนินคดีครั้งนี้มีแรงจูงใจทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องขณะที่ประชาชนกลุ่มที่ต่อต้านนายอีหลาย10คนมีการมารวมตัวเพื่อประท้วงอยู่ด้านหน้าสำนักงานอัยการด้วยนะคะเรียกร้องให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเต็มที่และจับกุมตัวนายอีในทันทีค่ะเป็นความเคลื่อนไหวนะครับเรื่องของการทุจริตที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้เราเห็นคดีของประธานาธิบดีพักก่อเขาก็ชัดเจนดีนะใช่เขาก็ดำเนินการกันอย่างเต็มที่ก็ติดตามอันนี้อีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวช่วงนี้พักกันครู่นึงอะช่วงหน้ากลับมาสัปดาห์ก่อนเดี๋ยวพูดถึงรถไฟของจีนความเร็วเนี่ยถ้าเราไปเชียงใหม่ก็ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะแต่ว่าล่าสุดเขากำลังพัฒนานะครับให้ความเร็วเนี่ยอยู่ที่ 1,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะไปไหนกันดีจะไปไหนกันดีเตรียมตัวพักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับค่ะ